เทพกิฟต์เลยค่ะโอ้ลำบากครับทำมาหากินลำบากปกติก็วิ่งได้วันละเป็นพันนะครับพอโควิดมานี่คือไม่ได้นะครับเหลือวันละ100-200เองครับฉันรู้ว่าเธอเหนื่อยมากมายเท่าไหร่ฉันรู้ใจเธอสู้ไม่เคยจะวันไหวสิ่งเลวร้ายที่เข้ามาไม่ทำให้ใจเธออ่อนไหวไปได้เลยฉันขอเป็นคนหนึ่งคอยมองจากตรงนี้เพื่อที่ฉันจะส่งแรงใจที่ฉันมีให้เธอก้าวข้ามผ่อนผ่านวันร้ายๆเพื่อพรุ่งนี้เราจะได้เจอวันใหม่เราทุกคนยังเป็นแรงใจให้เธอนะเราทุกคนยังมีความหวังในหัวใจอยากให้รัฐมีโครงการช่วยเหลือต่อไปครับถ้ารัฐไม่ช่วยเหลือก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วครับพอได้เงิน 5,000 จากรัฐบาลก็พอเยียวยาครอบครัวค่ะพอได้มาใช้จ่ายในครอบครัวค่ะเงิน 5,000 ที่ได้มาก็ช่วยได้เยอะค่ะเพราะว่าที่บ้านก็อยู่กันหลายคนค่าใช้จ่ายก็เยอะ